ต่อนะครับอันนี้จะเป็นคลิปบลิงก่อนก่อนเราจะเป็น MQTT อันนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยนั่นไปด้วยนะครับว่าโจทย์ที่เกี่ยวกับผมจะเอาบลิงก์มาใช้ว่าให้ดูว่าซิมูเลชันว่าถ้าเราเติมจะเติมน้ำมันเท่าไหร่ที่จะไปถึงเชียงใหม่ได้เชียงใหม่อะโจทย์เป็นอย่างนี้จะพอจำได้ใช่ไหมน้ำหนักตัวรถ800กิโลกรัม ไม่ถังเปล่าถังน้ํามันเปล่าคิดที่ังน้ดอร์มาถังน้ำมันเปล่า,ลา,น,น,ลา,ลานะครับ800กิโลกรัมการสูญเสียอัตรากินน้ํามันคือ9ก้าร้อยเอ้ยสิบสองกิโลเมตรต่อลิตร12กิโลเมตรต่อลิตรนะวัดที่900กิโลกรัมนะครับก็คือน้ําหนักตัวรถบวกกับอะไรนะจำนวนแกส๊สโซลีนนะครับแล้วก็คนนั่งด้วยสมมติคนนั่งน้ําหนัก80 บวกกับแก๊สโซเลีน20สมมตินนะเติมไป20ลิตรบวกกับน้ําหนักรถก็คือ900มันก็จะวิ่งได้ณนะจุดนั้นนะณนะน้ำหนักนั้นณนะเวลานั้นจะวิ่งได้ที่เขาวัดเฉลี่ย ع, เป็น12กิโลเมตรต่อลิตรไดยวิ่งที่90กิโลเมตรโจทย์นี้กับโปรแกรมที่ผมเขียนจะยังไม่คิดว่าถ้าเกิดสปีดเพิ่มขึ้นหรือสปีดลดลงจะมีการอัตราการสูญเสียน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไป เอาแค่วอลลี่สปีดได้คือถึงเร็วอะถึงเร็วถึงช้าเอาววางั้นเถอะนะครับเพียงแต่อัตราการกินน้ำมันจะไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วแต่จริงๆควรจะขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยยิ่งเร็วมากยิ่งกินน้ำมันมากยิ่งเร็วน้อยเช่นขับ70-80การกินน้ำมันก็จะลดลงอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้ใส่พารามิเตอร์ยังไปให้เราไปใส่เอาเองเพราะผมเฉลยโปรแกรมในีนี้ด้วยนะครับน้ำมัน1ลิตรคือ1กิโลจริงๆไม่ถึงหรอกนะครับเพราะน้ำมันเบากว่าเบากว่าน้ำนะครับ แก๊สคอนซัมชันจะเพิ่มขึ้น5%ถ้าน้ำหนักลดตัวรถหนักมากขึ้น50กิโลนี่ดูตรงนี้นะครับนี่ครับแก๊สคอนซัมชันจะเพิ่มขึ้น5%ถ้า50กิโลเพิ่มขึ้นและก็จะลดลงถ้าน้ำหนักล,ลดลง5%แต่ในกรณีนี้ไม่มีทางที่จะลดลงได้เพราะอะไรครับน้ำหนักตัวรถก็800กิโลกรมัมบวกบวกคนนั่งไป2คนเพราะโจ์โจทย์อันนี้คือโจทย์อันนี้คือข้าเียกอะไรอะ ขั้นเร่งอะไรนะฟิกพาซนเจอร์คือ2คนยังไงก็ยังไงสองคนร้อยหกสิบกิโลกรมัมคนละแปดสิบกิโลกรัมก็เกินเก้าร้อยอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีทางที่จะทําให้อัตราการสูดซึมน้ํามันมันประหยัดขึ้นนะครับอันนี้คําถามก็คือว่าจะเติมน้ํามันเท่าไหร่ที่จะเป๊ะเลยคือขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับสองสองพาซนเจอร์นะก็คือสองสองที่นั่งนะครับวิ่งที่เก้าสิบกิโลเมตร หลัการคิดอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับก็คือเราก็ต้องคิดอย่าคิดที่ตัวเลขเราคิดทําทุกอย่างให้เป็น variable ซะนะครับก็คือน้ําหนักตัวรถก็คือ net weight เท่ากับ car weight บวก fuel fuel weight fuel weight ก็คือน้ําหนักน้ำหนักน้ามันถูกไหมฮะแล้วก็ seat weight นะครับ consumption rate ก็คือเท่ากับตัวนี้คูณด้วย net weight นะครับที่90กิโลนะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่จะเกินหรือขาดไม่เป็นไรเพราะว่า โจทย์นี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าถ้าขับเร็วจะเปิืองน้ํามันขึ้นนะครับอันนี้อ่ะลักษณะของสูตรก็จะเป็นอย่างนี้เราคิดก็คือมีการเปลี่ยนเลทถูกไหมครับผมจะคิดที่ณนะเวลาใดเวลาหนึ่ง at time t calculation หมายถึงว่าณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเวลานั้นๆจะกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างละเอียดก็คือทุกๆมิลลิเซก ที่รถมันวิ่งไปทุกๆไทม์โดเมนเนี่ยรถน้ํามันก็ต้องกินไปเรื่อยๆถูกไหมครับาวนี้ผมก็คิดย้อนหลังก็คือเอาจากน้ํามันไม่มีเลยคือจากเชียงใหม่แล้วถอยหลังมากรุงเทพค่อยๆเติมน้ํามันไปตามเวทที่มันควรจะเป็นและการกินน้ํามันที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็เติมไปเรื่อยๆเกอ็ๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกรุงเทพก็คือเต็มถังจริงไหมถูกไหมครับ เราก็จะได้จํานวนก็จะได้น้ําหนักของน้ํามันที่สมควรที่จะเดินทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่หมดเกลี้ยงพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถอยหลังก็คือจากเชียงใหม่ถอยหลังมากรุงเทพก็คือจากจากแก๊สแท้งเป็นศูนถูกไหมครับแล้วค่อยๆณนะวินาทีนึงค่อยเติมค่อยเติมเข้าไปด้วยด้วยด้วยสูตรนี้ก็คือเนี่ยครับ0.5 f ิ e l rate ู่กไหมครับ อันนี้แจ็จะคิดเป็นอันนี้อันนี้ต่ออันนี้โจทย์นี้ผิดนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ต้องเป็น50ากิโลอันนี้ต้องเป็นต้องเป็น50นะนี่ห้าสิบกิโลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องอันนี้อันนี้ก็ต้อง50าสิประมาณนี้นะครับเอาใหม่ดูนะเพราะฉะนั้นสูตรประหยัดตรยางที่เราคิดกันก็คือน้ํามันที่จะกินขึ้นณวินาทีนั้นณนะเวลานั้นๆนะครับณนะระยะทางนั้นๆที่ไปณนะตรงนั้นที่จะวินาทีที่เปลี่ยนไป ก็จะกินเรทที่เป็น0.5คูณฟิ a เรทหารด้วย50ใช่ไหมครับลองคิดประหยัดตัวอย่างดูจะรู้ว่าเออเนี่ยคือน้ำหนักก็เลยว่าคือเรทที่ถูกทอนไปนะครับคือวกงานกินน้ามันมากขึ้นเท่าไหร่คูณด้วยตัวนี้แล้วก็จะเป็นเพราะฉะนั้น new fuel rate ก็คืออัตราการสูญเสียน้ํามันใหม่ณนะเวลาใหม่นั้นณนะระยะทางใหม่นั้นเวลาใหม่นั้นจะเท่ากับฟิ r เรทลบด้วยลบด้วยชุดนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวโจทย์นี้ก็เปลี่ยนอีกเป็น50ใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมครับคราวนี้เราก็ดูต่อนะครับเนี่ยโจทย์จริงๆจะอยู่ที่สูตรครับสูตรก็คือ,อ distance ที่ใช้นะครับเพราะนั้น distance ที่ใช้ก็จะลดลงถูกไหมครับลดลงเพราะว่านะ้ำมันมันกินมากขึ้นระยะทางที่เดินทางก็ต้องน้อยลงจริงไหมครับก็คือต้องคิดเประยะทางที่ทไปได้ เมื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอัตราการสูญเสียน้ำมันมันเปลี่ยนนะครับ12ลบ3.6ลองคิดดูก็คือณเวลานั้นนะณเวลาเท่านั้นนะครับณเวลาอื่นตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนไปนี่เหรไหมครับนั่นะนะก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับก็อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นว่าใช้น้ํามันเท่าไหร่เพื่อทำไมถึงต้องคิดตรงนี้เพราะเราต้องคิดเอาน้ํามันที่ใช้ต่อหนึ่งเวลามาเป็นน้ําหนักใหม่ของมัน เนี่ยคือ fuel use ก็คือ use ไปกี่ลิตรกี่บิลลิตรกี่มิลลิลิตรกี่ซีซีนะครับเพราะว่าระยะทางที่ไปมันก็ต้องกินน้ํามันอันหนึ่งถูกไหมครับไอ้ก,กิจการกินน้ํามันก็คือการใช้เวทของน้ํามันถูกไหมครับน้ํามันที่เติมเขม้ามาก็เป็นมีน้ําหนักและน้ําหนักก็จะเป็นเป็นตัวที่มาเพิ่มคะแนนแลน้าหนักของรถน้ําหนักของรถก็ทําให้อัตราการสูญเสียน้ํามันเปลี่ยนไปอีกนะครับควนี้เรารู้เรทก็คือดิส n c นที่จะที่จะวิ่งไปนี่คือคูณดิสเดนท์ถูกไหม คูณดิสต a นต e ตัวนี้ก็คือณนะเวลานั้นๆน,น,นะครับถ้าในสูตรนี้ผมคิดที่1วินาที1วินาทีจะวิ่งได้25เมตรถ้าเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองคิดดูแต่ในโปรแกรมผมอยากทำให้มันเร็วขึ้นเป็นงั้นเราต้องรอเหมือนเหมือนขับรถจริงอ่ะวินาทีวิ่งได้25่าวันนั้นโปรแกรมผมแบบดีเลย์ไปทุกหนึ่งวินาทีผมต้องรอเป็นกี่ชั่วโมงอ่ะเจ็ดชั่วโมงอ่ะจริงไหมดูค่ากูเลตถูกไหมครับเจ็ดร้อย 7จ็ดกิบกโลเมตรหารด้วย90้ากลมตรต่อชั่วโมงก็8ชั่วโมงกว่าจะรอให้น้ำมันเติมเต็มถังผมก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นว่าให้ไทม์เฟรมผมเปลี่ยนนะใน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 โจดนี้ในในโปรแกรมนี้ที่จะเห็นด้วยนะครับก็จะเป็น1นาทีหนึแตทีผมก็ต้องเอา60ทอนออกถูกไหมครับแล้วแต่ว่าถามว่า มันโอเคไหมสูตรนี้ก็โอเคนะแต่จริงๆถ้าจะให้ตรงเป๊ะมันก็ต้องเป็นมิลลิเซกันเพราะมันคำนวณได้ละเอียดยิบเลยน้ำมันที่สูญเสียมันก็จะไม่ estimate ก็แล้วมาไม่ครูดอะครูดหมายถึงว่าไม่หยาบไม่รัฟไอ้น,นี้ถ้าเป็นยิ่งหนึ่งนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงคำนวณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยิ่งรัฟใหญ่เลยยิ่งเขาเรียกแหละหยาบถ้าละเอียดจริงๆก็เป็นมิลลิเซกเลยว่าเฮ้ยนี่ตอนหนึ่งมิลลิเซกินน้ำมันเท่าไหร่ไอัน,นี้ผมจะเอาหนึ่งนาทีอ่ะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมผมนะคร ึ่งโปรแกรมนี้เดี๋ยวจะผูกกับเจ้าตัวไอ้อบลิงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นบลิงนะนะครับคลิปต่อไปจะเป็น M Q T เราจะ,จะรู้ว่าเออทำไม M Q T คือเขียนง่ายกว่านะครับบลิงแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกครับตัวบลิงเองถ้าเราเปิดดูเจ้าตัวหน้าจอเนี่ยเห็นไหมครับนี่หน้าจอที่ผมมาดูเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขยายหน่อยเห็นไหมครับก็ เราก็ต้องกําหนดก่อนมีอะไรบ้างถูกไหมครับถ้าผมดูนะนี่ผมสต็อปดูก็มือก็คือมีอขั้นบนสุดก็คือสปีดก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงสุดคือผมตั้งไว้ที่ร้อชั่วโมง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเป็นแก๊สแท้งเนี่ยแก๊สแท้งผมเต็มที่คือ70ลิตรนะครับแต่จริงจริงถคันหนึ่งมันก็ถ้ารถไม่ใช่รถบรรทุกนะไม่ใช่รถด,ดำนะก็ประมาณ50ลิตรอย่างเก่ง 60ลิตรอย่างมากสำหรับรถคันหนึ่งนะพวก Fortuner อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรถเก่งเล็กๆก,ก,ก็40 45 45สิบห้่าลิตรแต่นี่มันผมเขียนเปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะวีสังเกตไหมครับในนี้คืออะไรนะ V0 คือตัวนี้เห็นไหมครับนี่ V0 นย่ยดูดีๆนะเนี่ยที่บอกครับตัวตัวนี้ เราก็ต้องมานั่งแคร์ว่า V0 อันนี้เป็น V0 ต้องมานั่งจํา V1 V1 คือแก๊สแท้ V2 คือ distance เห็นไหมครับ distance to D distance ที่เดินทาง m i l e ตัวนี้ก็คือเออนนี่เขาเรียกว่ากิโลเมตรต่อลิตรก็คือเขาเรียกว่ากิโลเมตรลิตร KPL นะครับแล้วตัวนี้ก็คือใช้เวลาไปกี่นาที time แต่นี้จะเป็นเป็นชั่วโมงนะมันก็จะเป็นจุดสุนยหนึ่งจุดอะไรไม่ใช่ไม่ไอจุดนี้ไม่ใช่วินาทีนะจะเป็นเศษของชั่วโมงนะครับเป็นเป็นทนิยมเศษของชั่วโมงแล้วก็ปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่นี่จะให้เริ่มซิมูเลชันแล้วก็หยุดซิมูเลชันหยุดการคันไว้ดูค่าก็ได้แล้วก็กดต่อเป็นท็อกเกิลตัวนี้จะเป็นท็อกเกิลทุกอย่างนี่ทำไมผมต้องเป็นอย่างนี้ผมต้องผมอยากให้เป็นโปรแกรมให้เป็นแบบนี้กดกดลันกดหยุด กดลันกดหยุดสามารถหยุดค้างดูได้แล้วก็กดลันต่อก็ได้นะครับซึ่งจะเขียนโปรแกรมยังไงตรงนี้หลายคนบอกอาจารย์ครับแล้วปุ่มเนี่ยผมอยากจะให้มันสามารถให้โปรแกรมตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมสามารถจะบังคับให้ปุ่มเนี่ยมันตัดออกได้คือเปลี่ยนสถานะได้หรือว่าเนี่ยกิโลเมตรที่ผมตั้งมาเป็นอินพุตเป็ใไงห่อครับน่ะมันเป็นอินพุตถูกไหมมันเป็นการคอนโทรลไม่ใช่เหรออ้าแล้วผมจะทําให้ปุ่มเนี่ยมันเลื่อนเองอัตโนมัติได้ยังไงให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาได้ยังไงทําได้ครับตัวนี้นะครับ แล้วดูทํำยังไงนะครับเราเราก็จําปุ่มได้ใช่ไหมอันนี้ v 0, ีศูนย์เรารู้แล้วเราก็ได้ใส่วีศูนย์ที่นี่เห็นไหมครับว่าอันนี้คือ v ีศูนย์นะแล้วถ้าเป็นอะไรนะแก๊สแท้งก็จะเป็น v ีหนึ่งเนี่ยเราตั้งไว้ละกดเลือกได้เห็นไหมครับก็คืออันนี้แล้วก็บาบลา,บาไปเรื่อยๆ v ีสองเห็นไหมเป็นดิสแตนต์เห็นไหมครับ v ีสามมาทวนอีกทีเห็นไหมครับอ้าวันเลอะช้าไปหนะ่อยเร็วไปหนะ่อย นะครับแล้วก็ V4 ก็คือ hour คือวิ่งไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ V5 เป็นแบบ push นะให้เป็นแบบ switch ก็คือกดปับ๊บก็จะเป็น1ครั้งเลยกดอีกครั้งก็จะ off แต่ผมจะเขียนโปรแกรมให้มันตัดสวิตช์กลับมาเป็นกลับมาเป็น off ให้เลยกลับมาเป็น off เองอัตโนมัติไม่ใช่กดครั้งจะผมต้องกดอีกครั้งเพื่อมาเป็นศูนย์กดอีกครั้งหนึ่งต้องใช้มือกดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นหนึ่งไม่ต้อง โปรแกรมผมเคลียร์ให้เลยโปรแกรมผมเคลียรย์ปุ่มให้กับโปรแกรมผมตอนสตาร์ทมาเนี่ยตอนที่รันสั่งรันปั๊บเนี่ยนะครับไอตัวสปีดจะเป็น90ให้ออโตเมติกเลยเราไม่ต้องมาเลื่อนเป็น90นี่ครับโดยโปรแกรมตัวนี้นี่ดูนะดูนะครับนี่โปรแกรมผมก็เขียนบิงอันนี้ขอร้องให้เป็นถ้าเราจะทดสอบของเราเราก็เป็นโทเค็นของเรานะอย่าเอาโทเค็นผมไปใช้เพราะเดี๋ยว โปรแกรมมันก็จะไม่เห็นบนหน้าจอเรานะเพราะว่าหน้าจอของเราก็เป็นโทเค็นของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ยอโทเค็นนะยอโทเค็นแต่แล้ววิธีการเรียกก็คือเรียกตรงนี้ถูกไหมครับลองคิดดูถ้าโปรแกรมตัวนี้อยู่ใน esp 3 2ก็เหมือนกันนะครับเขียนเหมือนกันแต่ว่าโอเคฟอร์แมตของการเขียนจะไม่เหมือนเพราะว่าไลบรารีมันคนละตัวกันนะครับแต่ว่าการเขียนคล้ายคลึงกันก็เขียนอย่างนี้คล้ายคล้ายคล้ายคลึงเหมือนกันนะครับ เนี่ยบลิงมานี่อันนี้คือขอคอนเน็กเข้ากับเซิร์ฟเวอร์บลิงไอ้บรรทัดเนี้ยคือขอติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์บลิงอย่างที่ผมอธิบายในเน็ตเวิร์กเมื่อกี้นี้แล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนเลาเรียก call back แต่มันเขียนแปลกมันเขียน add นะครับเห็น add นี่ไหม add ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แปลก,ปลกซึ่งของทาง Python แล้วมันคือการเขาเรียก event event เป็น event ที่เกิดขึ้นว่าเกิด event อะไรขึ้นอันนี้เกิด event ที่เกิดการเขียนเกิดมีการสั่งงานที่ v ศูนย V0 มีการเรียกเรียกค่าเรียก V V0 มีการการเปลี่ยนแปลง V0 ก็คือ V0 คืออะไรครับถ้าดูในนี้ก็คือตัวนี้ถ้ามีการเปลี่ยนค่าเรียกอะไรในความเร็วเห็นไหมครถ้านนมีเราผมผมเลื่อนตรงนี้ความเร็วไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนผมก็สปีดผมเป็น global ถึงแม้ global ก็คืออยู่ในเมนโปรแกรมผมตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยเวลาเลื่อนนะสปีดก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะป้นวมา ปิดในหน้าจอ PC หรือหน้าจอของ esp ก็จะเปลี่ยนไปเวลาผมเลื่อนเองเวลาผมเลื่อนแกนตนัวนี้ถูกไหมครับเวลาผมเลื่อนปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดตัวนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอ่ะมีอีเวนต์อะไรอีกที่อยากจะให้ดูก็คือปุ่มเปิดปุ่มสตาร์ทเห็นไหมครับปุ่มสตาร์ทเราจะเห็นคือ v 5ใช่ไหม่ย V5 เห็นไหมครับ v 5คือปุ่มสตาร์ทผมจะมีวิธีว่าถ้ากดสตาร์ทแล้วนะครับถ้ากดสตาร์ทแล้วก็สั่งให้รัน ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็ให้สต็อปนี้เป็นท็อกเกิลเขาเรียกท็อกเกิลกดครั้งหนึ่งอาราวลันเป็น1และผมก็เซตอาราวลันเป็น1นึ่งใช่ไหมครับพอกดอีกพักกดอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาราวลันเป็นเป็นไม่ใช่0ูนเป็นหนึ่งก็เมื่อเป็น1อยู่มันก็กลับมาเป็น0ูนย์ให้คือหยุดหยุดรันอันนี้เอฟจางครับตรงนี้มันจะไปหยุดรันได้ไงเพราะเป็นตัวแปรเฉยๆนี่ครับตัวแปรตัวนี้จะมาอยู่ในส่วนของโปรแกรมที่ซิมูเลตทั้งหมด ครับดูนะดูดีๆนะโปรแกรม Allow Run นี่จะเป็นตัวบอกว่าให้รันต่อหรือหยุดรันหรือเริ่มรนันนี้ลองดูนะครับ Allow Run ผมก็ใส่ตัวนี้ก็คือเป็น Global นะก็คือเป็นตัวแปรกลางตัวแปรของเมนโปรแกรม Speed ตั้ง Gas Tank เริ่มจากศูนย์ก่อนเห็นไหมครับเนี yeah, ่ยเห็นไหม Distance เริ่มจากศูก่อนยังไม่เดินทางกลับกรุงเทพเลยยังไม่ถอยหลังกลับกรุงเทพกิโลเมตรเปอร์เปอร์ลตร12 กิโลเมตรเชนยังไม่ได้คำนวณเป็นศูนย์ก่อนเพราะว่าในในวินาทีแรกหรือในานาทีแรกนั้นยังไม่มีการคำนวณ Time Us e คือเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดว่าจะเดินทางนี้ใช้เท่าไหร่ u e l Use ก็คือตอนนี้แก๊สเป็นศูนย์อยู่เพราะว่ายังไม่ถอยหลังคือในบทเกลี้ยงยังไม่ได้ใช้เลยสักสักหยดหนึ่งเพราะจะถอยหลังจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพถึงไหมครับพมันก็จะค่อยๆเติม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 เข้าไปอ่าอะไรนะเวทเวทของคาร์ซีดเวท travel distance เราโทษ travel เท่าไหร่760 distance ก็คือผลสะสมนะครับสะสมจริงๆตัวนี้อันเดียวกันดีกว่าอ้าวลืม n ิ w new อันเดียวกัน,น net weight net weight อ่า net weight ก็คือ car weight บวกด้วย seat weight ตัวนี้แต่เดี๋ยวพอในในระหว่างไอ้ net weight เนี่ยในระหว่างโปรแกรมที่คำนวณ net weight จะเปลี่ยนไปนะครับ net weight จะมีจะมีเติม จะมีเติมว่าน้ํามันที่เติมเข้าไปด้วยเห็นไหมครับเน็ตเวทเท่ากับเน็ตเวทเองบวกด้วยฟิลยูสเพราะเน็ตเวทเดิมของมันคือคาร์เวทบวกด้วยซีดเวทเห็นไหมครับคูณ2ก็คือ2คนที่นั่ง2คนเห็นไหมครับ2ที่นั่งก็อยู่นั่งคนละ80กิโลกร,รมัมก็ร้อยหกสินะครับอันนี้คืออัตราการสูญเสียน้ำมันที่เปลี่ยนไปต่อวิต่อน,นาทีนะอันนี้ผมจะลูบหนึ่งผมจะวน1น,นาทีนะ อัเรียกหนึ่งก็คือผมย่อฐานเวลาเป็น1น,นาทีแล้แต่ผมจะให้มันดีเลูย์จุเร็วขึ้นหน่อยนึงถ้าผมเลทวน1รอบ1วินาทีตอนน่อ1นาทีก็ได้ครับมันก็จะถ้าลองคิดดูก็จะใช้เวลาเนี่ยครับแปนาทีที่จะมองเห็นว่าถึงเชียงใหม่จากจากเชียงใหม่ถอยหลังมากรุงเทพใช้เวลา8นาทีในการซ i m u l a t ผมก็ย่อเวลาให้ลงไปครึ่งหนึ่งก็คือ4นาทีเห็นเห็นผลเลย ถูกไหมครับเพราะว่าเอาสี่หารเนี่ยเอาสี่หารอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นคือแปดชั่วโมงใช่ผมแต่ผมใช้นาทีและชั่วโมงถูกไหมครับก็คือลูบล,ละหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นหกสิบลูบหกสิบครั้งก็คือหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับตรงแปดชั่วโมงคือแปดนาทีแปดนาทีหารสองก็คือพราผมวิ่งด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะย่นเวลาไปครึ่งหนึ่งด้วยการไทม์สลิปตัวนี้ให้มันย่อลงไปก็คือหารสองก็ประมาณสี่นาทีนิดนด นะครับรอสนาทีจะเห็นผลนะครับ้เวลาผมรันดูนะจันครับจันจันดิเซตปุ่มยังไงทําให้ปุ่มมันเนี่ยผมอยากให้พอรันแล้วเนี่ยไอ้สปีดผมไม่ต้องมาเซตตรงเนี้ยนี่ไงครับใช้วิธีนี้ผมก่อนที่จะใช้ผมบลิงรันก่อนเลยเรียกตรงนี้ครับรันก่อนก็เพื่อเปิดกระตุ้นมาอ้าวบลิงเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวฉันจะฉันจะรันค่าหรือฉันจะมีการติดต่อนะก็คือส่งค่านี้ไปครับบลิง .virtual right 0ก็คือใส่ V0 เขียน V0 เข้าไปด้วย Speed มันก็จะพอรันตรงนี้นะไอตัวนี้มันรอรันอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันแดงอยูไ่ไหมรอรันถ้าผมรันปับ๊บตัวนี้จะเด้งมานี้เลยจะเด้งมาตรงนี้มา9ก้าที่เ0เลยนะครับและภายในนี้ผมก็รันอีกอะไรที่ผมจะต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์บริงในการที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับเนี่ยอย่างเขียนค่าข้อมูลลงไปเนี่ยผมก็ต้องมี เขาเรียกบลิงลันอยู่ตลอดเวลาก็คือขอให้มันมีขอให้มันมีอยู่ตลอดให้มันมีบรรทัดบลิงลันอยู่ตลอดนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นอันนี้ลองดูนะบลิงลันมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยเพราะว่าไงครับเพราะถ้าเกิดว่าผมหยุดไม่ให้มันลักไม่ให้มันลันคืออาราวลันเป็นศูนย์มันจะไม่เข้าบล็อกนี้เลยทันทีมันจะไม่เข้าไปค l ลคูเลตเลยถูกไหมครับเนี่ยมันจะไม่เข้าไปค l ลคูเลตเลยในนี้หยุดเลยหยุดมันก็จะไม่ทํา การคำนวณต่อรอบมันก็จะหยุดคาไว้ค่ามันก็จะคงค่าอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งผมกดปุ่มนี่อีกทีนึงกดปุ่มรันอีกทีนึงครับปัง้งเอารันเป็นหนึ่งพอเรารันเป็นหนึ่งปับ๊บอะไรเกิดขึ้นเ,เริ่มการคำนวณวิ่งรันตรงนี้อ่ะเริ่มมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับหนึ่งมินิเปอร์ลูปนะก็คือแทนที่ผมจะเป็นฐานวินาทีผมเล่นฐานนาทีก็เอา60หารสปีดเห็นไหมครับก็จะได้1นนาทีวิ่งได้กี่กิโลลองดูเมื่อกี้เนี้ย ก็เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นถ่ายวินาทีใช่ไหมครับในสูตรคำนวณที่เรามีอยู่ในในสูตรใน powerpoint นะครับก็ลองดูนะเมื่อกี้เรา90กิโลเมตรใช่ไหมครับหาร360ก็25เมตรถูกไหม3,600ก็คือ25เมตรก็คือวินาทีวิ่งไปแค่25เมตรแต่ถ้าเป็น1นึ่งวินหน่งนาทีละ่ะ690หารด้วย60หนึ่งนาทีจะวิ่งได้1.5กิโลเก็ตไหมอ่าเห็นไหม1.5กิโลก็คือ จริงแม่ลองคิดดู1 5กิโลคูณกับ60ก็คือ90กิโลเมตรมันเห็นชัดๆอยู่นี่คือระหยัดระยางธรรมดาครับไม่ได้มีสูตรเลยมากมายแต่มันคิดวินาทีเท่านั้นเท่านั้นน,น,นี่คือสูตรนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงณวินาทีณตอนนั้นที่บอกถ้า50กิโลเพิ่มขึ้นจะสูญเสียน้ำมันไป5%ก็เรียกอัตราการ สูญเสียน้ำมันจะแปรแปลงไป5%จะเพิ่มขึ้น5%เนี่ยครับก็คูณแล้วคูณด้วยเน็ตเวทลบด้วย900เพราะผมเราคิดอัตราคงที่ที่ว่า900กิโลกรัมจะจะอะไรนะจะกินน้ำมัน12กิโลกิโลเมตรต่อลิตรถูกไหมครับแต่นี้เราก็ประหยัดตะยางเหมือนกันครับนี่ใช้ประหยัดตะยางธรรมดาอันนี้อะน้ำมันที่ใช้ก็คือดูตามระยะทางใช่ไหมก็คืออัตราการสูญเสียน้ำมันที่หักลบไปแล้วกับกับน้ำมันที่ขั้กกับ กับคะียนอัตราการสูญเสียน้ำมันที่เปลี่ยนไปตามเวทถูกไหมครับตามน้ําหนักที่มีน้ําหนักเน็ตเวทที่มีเน็ตเวทตอนนี้ดูเหมือนจะเป็น960ถูกไหมแต่พอท่าน้ํามันมันเติมเข้ามาตรงนี้เน็ตเวทตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเห็นไหมครับเน็ตเวทตรงนี้ถ้าเกิดน้ามันมันเติมเข้ามาเน็ตเวทตรงจะเปลี่ยนในรอบถัดไปถูกไหมครับถามว่าอันนี้คิดได้ยังไงจริงมันคือเราคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วครับปกติมนุษย์เราผมเชื่อว่าเราคิดอย่างนี้แล้วทุกๆวินาทีต้องเติมน้ามัน และสูตรการเติมน้ํามันคืออะไรเนี่ยครับก็ประหยัดตะยางธรรมดาเนี่ยผมก็คิดเนี่ยครับในหนึ่งในระยะทางที่เดินทางไป1.5กิโลเมตรต่อหนึ่งนาทีเนี่ยจะจะใช้น้ํามันกี่ลิตรเนี่ยมันก็ประหยัดตะยางอีกครับแล้วถึงค่อยอ้าวดิสเทนต์บวกดิสเทนต์ก็คืออ้าวสะสมสะสมระยะทางไปเก็บไว้เนี่ยดิสเทนต์นะครับอันนี้ก็คืออันนี้มันเหมือนกับอันนี้จริงไหมมันคืออันเดียวกัน ลบอันนี้ไปก็ได้ใช่ไหมครับเส้นสั้นๆ time use ก็คือบวกเวลาไปเรื่อยๆก็คือ1นาที1นาทีไปเรื่อยๆ1นาที1นาที1นาทีไปเรื่อยๆ net weight ก็บวกค่า fuel เข้าไปถูกไหมครับแล้วก็ยิงออกไปที่ v 1 v 2 v 3 v 4คืออะไรครับ v 1คืออะไร v 1คือนี้ distance เห็นไหมนี่ย distance สังเกตไหมครับเนี่ยไอ้แก๊สแก๊สแทง v หนึอันนี้ gas tank เห็นไหมครับ V2 ก็คือ Distance เห็นไหมอันที่3คือคาเลกยก mile ก็คืออะไรนะแก๊ส per l i ตจะเปลี่ยนไปเดี ates, ๋ยวจะเห็นตัวเลขจะเปลี่ยนครับตอนแรกมันเข้าใกล้12แหละเข้าใกล้12กิโลเมตรต่อลิตรแต่พอเมื่อน,น้ําหนักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยจากการเติมน้ํามันค่อยๆเติมเข้าไปทีละระ,ะยะทางเนี่ยจะสังเกตว่าแก๊ส per ลิตรกิโลเมตร per ลิตรเนี่ยมันจะมันจะมันจะน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ํามันมันเริ่มเติมมาครับมา รถมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแ,แล้วก็ time use ครับหาร60ก็คือเป็นเศษชั่วโมงจะจุดิสิยมแล้วอย่าลืมนี่ผมเคลียร์ครับโปรแกรมตรงนี้ตรงนี้ผมเคลียร์ให้ปุ่มนี้แทนที่กดแล้วมันจะค้างเป็นเพราะว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มสวิตช์ถูกไหมครับเป็นแบบสวิตช์คือกดปั๊บค้างถูกไหมกดแล้วมันจะค้างกดอีกครั้งก็จะปิดถูกไหมครับตัวนี้จะเคลียร์ให้เองครับนี่ครับถึงวิธีการเคลียร์เนี่ยผมยิงค่า v 5เป็น0นูนย์โดยไปมันจะเคลียร์เองเดี๋ยวลองดูนะอะ่ลองผมลองรันนะครับเดี๋ยวผมลองรันนะอันนี้จริง,รงๆผมอยากจะทําให้มันพินให้มันเดี๋ยวนะอันนี้ย่อให้มันเล็กๆล็กได้ไหม,มจะได้เห็นเรียลไทม์หน่อยอันนี้พับไปช่างมันโอเคอ่ลองดูนะมานี่นะน,นี่ผมก็ผมรันนะพอรันปับ๊บเดี๋ยวจะสังเกตนะครับอ่าผมรันบนบริงก่อนนะตอนนี้มันขึ้นแดงว่ายังไม่ได้รันโปรแกรมใช่ไหมครับ ผมลันดูนะลันคลิกขวาลันปั้ง90ปาบมาทันทีเห็นไหมนี่ผมไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเอาใหม่ผมเอาใหม่ผมกดนี่นะปิดโปรแกรมปิดอันนี้โปรแกรมใหม่นะแล้วผมก็เลื่อนไปผมเลื่อนประมาณนี้อันนี้ผมใช้นิ้วเลื่อนนะปึ๊บป๊บอ่ะแล้วผมลองลันไอ้ลันบิก๊กใหม่นะมันจะตีไป90ครับเพราะว่าบรรทัดไหนครับบรรทัดนี้นี่ไงนี่ครับ วันทัดนี้เพราะว่าผมเซตสป,ปีดเป็นเท่าไหร่ครับสปีดคือเท่าไหรน่นี่90มันก็ยิง90ออกไปที่คอนโทลตัวนี้ดูเหมือนตรงนี้เป็นอินพุตนะแต่มันก็รับค่าตัวนี้แล้วมันก็เด้งให้เองครับอัตโน,โนมัติลองดูครับลานปั้งแปดไปเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเราผมก็กด push to toggle start ปั้งมันจะต้องเป็นศูนย์ก่อนไปแล้วมาแล้วนี่ลองคิดดูเราจะเร็วมากเห็นไหมครับหน,หนาทีก็คือ ขาเรียนอะไร0.5วินาทีต่อ1นาทีนะอันนี้แสดงว่า30วิจะวิ่งได้90กิโลเราดูนะ30วินยนี่ไปได้กี่วิผมไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็น30วิก็คือครึ่งนาทีจะวิ่งได้90กิโลเพราะผม,มผมดีเลยไปครึ่งเขาเรียกหารครึ่งน,นีาา่ไงในนี้ time slip เห็นไหมครับ time slip จะเห็นเนี่ยลองดูนะเห็นไหม30วิแล้วนะจะเป็น90กิโลแล้วนะก็คือ1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงพอดีอ่าเดี๋ยวจะมาครบสนะี่เนี่ยผมสามารถหยุดได้นะกดป,ปุ push t o g k e r หยุดแล้วปุ่มก็จะกลับมาแบบเดิมครับปุ่มก็จะกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมเพราะอะไรครับเนี่ยผมหยุดอยู่นะตอนนี้หยุดนะ pause ผมไม่ได้มาหยุดครับไม่ได้หยุดโปรแกรม pause pause เฉยๆคือโปรแกรมยัง run อยู่นะครับยังรันอยู่เรื่อยๆนะยัง run อยู่นะแต่ว่ามันไม่เข้าในบล็อกนี้ครับไม่เข้าใน allow run เท่ากับ1เพราะว่าผมเซตให้ allow run เป็นศูนย์ไงนี่ไง ถามอันนี้ลอจิกนี่มันงงไหมมันมันต้องคิดก่อนนะครับก่อนเขียนเนะี่ยผมก็บอกไม่ถูกว่าทําไมผมถึงเขียนออกมาได้แต่เวลาเขียนโปรแกรมบ่อยๆมันจะอยู่ในหัวครับลอจิกมันจะมันจะรู้เลยบล็อกไหนต้องใส่ลอจิกตรงไหนทุกอย่างนี่คือการฝึกครับก็อย่ายอมแพ้ครับแต่ก่อนผมก็เป็นแบบเราปีหนึ่งปีสองผมเขาเรียกอะไรนะตุนมากตอน ตุนมากกับโปรแกรมถ้าเทียบกับเพื่อนนะเพื่อนเป็นเซียนคอมที่เขาแฮก,กเฮิร์กอะไรได้แต่ผมไม่ผมทําไม่ได้อะเหมือนอย่างเขาแต่ผมก็ใช้ความมานะก็คือนั่งอยู่กับคอมเพราะผมเรียนพากค,คอมผมก็ต้องเก่งคอมอะใช่ไหมครับผมก็เลยต้องโปรแกรมมันเอามันให้ทะลุให้ได้นะครับให้ทะลุให้ได้ผมจะกว่าผมจะทะลุได้คือปีสปีสานี่ผมเซียนแอสเซมบลีเลยคือเซียน m ม c r o โปรเซส s ซอรผมชอบมากวิชานี้ ก็คือผมถึงมาเป็นสายพวก IoT พวกลงฮาร์ดแวร์เพราะผมเข้าใจในไมโครคอนโทรลเลอร์การทำงานอะไรของมันก็เลยแต่อย่างที่บอกครับทุกอย่างใช้ลอจิกหมดแล้วยิ่งเขียนแอสเซมบลีต้องใจเย็นครับใจร้อนไม่ได้เพราะมันแต่ละบางบรรทัดแต่ละคำสั่งมันต้องสั่งทุกทุกเม็ดเขาเรียกสั่งทุกเม็ดครับเพราะนั้นเราใจร้อนไม่ได้ว่าเรารู้จะต้องสั่งอะไรบ้างเพราะนั้นมันจะเกิดความรอบคอบขึ้นในโปรแกรมของเรา เราพอมาเขียนโปรแกรมที่เป็นไฮเลเวลอย่างเงี้ยอย่างที่เป็น Python จะง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าลอจิกเราเราแม่นแล้วไงเราแม่นใ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 นไอเดียในความคิดเราแล้วในลอจิกในสเต็ปของเราแล้วเน,น,นี่ยครับเนี่ยผมโปรแกรมไม่ได้หยุดทํางานนะสังเกตเนี่ยมันยังรันอยู่นะไอ้นี่ยังไม่ขึ้นแดงเลยนะจนกว่าผมจะกดพุ otal, ชท็อกเกอร์เห็ยไหมก็คือให้รันต่อเอารันต่อปุุงไปแล้วต่อครับต่อความเดิมเพราะเมื่อกี้มันแค่มันไม่ได้หยุดเพีเยงแต่มันวน วนวนวนไปเรื่อยๆเพราะว่าอาราวลันยังไม่สั่งให้เป็นหนึ่งถ้าหนึ่งมันจะวิ่งกลับก็จะวิ่งทําตรงนี้ต่อมันจะวิ่งมาทําตรงนี้ต่อในถ้าผมกดหยุดอีกกดปั้งเข้าไปเห็นไหมครับมันก็หยุดไม่หยุดพอยส์ pause, ผมเรียกว่าพอยส์นะครับพอยส์คือหยุดชั่วคราวชั่วคราวมันก็ยังวนอยู่ถ้าผมกดอีกทีมันก็อาราวลันก็เป็นหนึ่งถูกไหมครับกดอีกครั้งหนึ่งอาราวลันกดอีกครั้งกดครั้งหนึ่งอาราวลันเป็นหนึ่งกดครั้งหนึ่งอาราวลันเป็นศูนย์กดครั้งหนึ่งอาร นี่คือท็อกเกิลนี่คือเทคนิคการท็อกเกิลครับแล้วอย่าลืมเคลียร์ปุ่มด้วยนี่ตรงนี้ครับนี่ครับทุกหลุมผมเคลียร์ปุ่มตลอดครับว่าเมื่อกดแล้วผมต้องเคลียร์ปุ่มให้กลับมาเป็นเป็นปุ่มเหมือนกับไม่ไม่กดนะผมกดอีกปุ๊บเห็นไหมฮะรันต่อยังไม่ถึงสี่นาทีนะเพราะมันจริงเวลาผมพูดมันใช่มันเกินไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าผมหยุดลันไปเห็นไหมฮะลองดูนะอันนี้ไทม์ยูสองสองชั่วโมงแล้วจริงๆทั้งหมด ก็ต้องวิ่ง7ชั่วโมงถูกไหมครับประมาณ77 7กว่าชั่วโมงลองดูนะเนี่ยจะผมจะที่บายไปแล้วเดี๋ยวพอสิ้นคลิปปับ๊บเดี๋ยวคลิปถัดไปจะกลายเป็นจะเป็น MQTT และซึ่งถามว่าผมชอบกว่านะผมชอบกว่าไอ้นี่นะเพราะว่าไอ้นี่มันจะงงๆว่าเอออยู่ดีๆ override ได้เขาเรียกว่าเนี่ยอยู่ดีผมเขียนบรรทัดนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอะไรบางทีศูนย์คืออะไรวะ ถ้าจับไม่ได้มันจะมึนครับมันจะมึนว่าอันนี้มันคืออะไรแล้วทำไมต้องเขียนตรงนี้นะครับเนี่ยทำไมต้องเขียนตรงนี้เนี่ยคือบริ้งมันจะงงๆเพราะมันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยสตรัคเจอร์เท่าไหร่คือมันจะไม่เป็นระบบแต่ถ้าเป็นง Q T จะอธิบายฟังว่าเออมันมันดูเป็นรูปแบบดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนะเดี๋ยวโปรแกรมนี้จะจะจะ,จะโยนใส่ไปให้ในนั้นแล้วนี่เราหลายคนที่ติดว่าจังครับผมจะให้ปุ่มตรงนี้มันเปลีป่ยน,นแปลงก็ใช้นี่ครับโอเวอร์ไรด์เลยยิงไปเลย ยิงค่าปุ่มค่าแต่ปุ่มเราก็ต้องให้ได้ลอจิกอย่างที่ว่านะนะครับว่าเออมันมันสามารถถอนกาเลยว่าส,ส,สถานะของปุ่มมันก็ต้องเป็นพุชถ้าเราจะให้มันถอนกลับก็ก็ต้องเป็นพุชเป็นสวิตช์ไม่ใช่พุชพอพุชกดป๊าพอปล่อยมันก็กลับไปอย่างเดิมแต่เราต้องเป็นสวิตช์เพื่อให้ใช้โปรแกรมเคลียร์ให้เป็นศูนย์เพื่อให้มันกลับมันเป็นสถานะที่สับสวิตช์กลับพูดง่ายเราต้องเป็นสวิตช์ครับไม่ใช่พุชบอตตัน พอพุชปุ่มตอนเวลาเราปล่อยมือมันก็มันก,มนก็มันก็ถอยกลับมาเป็นปุ่มลอยถูกไหมครับเราก็ต้องเข้าใจในในลอจิกในใน,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 ในพฤติกรรมของปุ่มนั้นด้วย,ด,วยด้วยนะครับอย่างสไลด์บาร์เนี่ยเราก็เปลี่ยนได้เนี่ยแต่ถ้าผมจะเปลี่ยนความเร็วก็เปลี่ยนได้มันก็จะไปถึงไวขึ้นถูกไหมครับระยะเวลาที่ใช้ก็จะสั้นขึ้นถ้าผมเร่งความเร็วถ้าผมลดความเร็วกว่ามันจะไปถึงเนี่ย มันก็จะช้าลงถูกไหมครับแต่นี่ผมผมคงไว้ที่90ยังไม่เปลี่ยนนะเพื่อที่จะดูว่าจริงๆเอาเข้าจริงๆถ้าวิ่งที่90กิโเมตรเอาจริงๆมันใช้ใช้น้ํามันเท่าไหร่นะครับมันก็กนยานจะอยู่ที่ประมาณ70 60กว่าลิตรอลองดูเนี้ยเนี่ยลองดูแก๊สเห็นไหมครับเนี่ยดูซิมูเลตเราจะเห็นเลยยิ่งระยะทางยิ่งสูงเห็นไหมครับแก๊ส กิโลเมตรเพลิรเริ่มเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะว่ามันหนักขึ้นครับน้ํามันที่เติมเข้ามามันหนักขึ้นมันทําให้การกินน้ํามันมากขึ้นก็คือเมื่อกินน้ํามันมากขึ้นระยะทางที่เดินทางต่อลิตรก็น้อยลงนี่6 0 0จะ6ก0กิโลเมตรแล้วนะหล่อได้ถึง720โปรแกรมตัวนี้มันจะสิ้นสุดต่อเมื่ออะไรครับนี่ดูครับโปรแกรมตัวนี้จะถูกเบรกเบรกก็คือเบรกไอ้ตัวนี้เป็นคําสั่งที่ถ้า ดิสเตนเกินกว่าทัวร์เทลคือเจ็้อยหกให้เบรกหรือการกินน้ำมันเกินการกินน้ำมันมันมันแทบเป็นศูนย์เขาเรียกน้อยกว่าศูนย์ก็จะถูกเบรกเบรกก็คือหลุดลูปเลยพอหลุดลูปปั๊บบริงจะถูกตัดขาดทันทีเพราะมันไม่ลันแล้วบริงมันไม่ติดต่อแล้วมันจบโปรแกรมแล้วโปรแกรมเน่าไปแล้วเขาเรียกโปรแกรมมันเอ็นไปแล้วนี่หกร้อยแล้วนะอ่าดูเดี๋ยวพอเอ็นโปรแกรมแล้วตัวนี้จะขึ้นแดงเลยแล้วโปรแกรมตัวนี้จะเอ็กซิสศูนย์ทันทีนะครับลองดูแอนดูนะ เอาเจ็ดร้อยหกร้อยแปดสิบไปแล้วเจ็ดร้อยหกสิบใช่ไหมไหมครับนาทีละข้อแรกอันนี้คือานาทีละเอ้หลูปละนาทีเนี่ยประมาณหกสิบกว่าหกสิบกิโลหกสิบเจ็ดจริงๆเป็นไป,นปนไม่ได้ครับเราต้องเติมน้ำมันสองครั้งสลับรถธรรมดานะ อันนี้ถ้าเป็นรถบรรทุกโอเคได้จบแล้วเห็นไหมโปรแกรมเห็นไหมเห็นไหมครับโปรแกรมขึ้นมาแดงเลยแล้วนี่โปรแกรมนี้ exit เรียบร้อยก็คือมันหลุดหลุบมันเป็นถูกเบรกออกเห็นไหมครับเมื่อถึงเบรกออกโปรแกรมบลิงหายเลยหลุดไปแล้วก็คือจบโปรแกรมและบลิงก็ถูกตัดขาดเห็นไหมครับโปรแกรมหยุดอยู่ที่เล่เจ็ดร้อยหกสิบจุดห้าก็คือเลยไปจุดห้ากิโลเมตรนะครับร้ยเกิไปห้าร้อยเมตรที่เจ็ดสิบลิตรกินน้ำมันเจ็ดสิบลิตร ก็คือเราต้องเติม7ิลิตรถึงจะถึงวันนี้ลองดูแคลคูเลตลองดูเครื่องคิดเลขนะถ้าเราคิดแบบธรรมดาอะไรนะ760ลิตรกิน12เมตรต่อลิตรหารด้วย12 63.3นี่ไงใครบอกว่าเนี่ยครับในความเป็นจริงอะเวลาเติมมันจริงๆกินไปถึงเท่าไหร่ครับ70ลิตรครับ, l, รบ7ลิตรที่หายไปครับ7ลิตรที่คุณคำนวณพลาด แันยังบอกเครื่องบินนะครับที่มันบินด้วยความเร็วแล้วมันจะลงจอดอ่ะมันต้องคํานวณน้ํามันเป๊ะๆไม่งั้นท่านเครื่องบินไปถึงก่อนน้ํามันเต็มถังน้ําหนักของเครื่องบินเวลากระแทกพื้นมากเกินไปเครื่องบินจะแตกยังไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถ้าน้ําน้ำมันมันเกินเครื่องบินมันจะเตือนว่าก่อนลงอ่ะคุณต้องถ่ายน้ํามันเทกลางอากาศก็คือคุณต้องปล่อยน้ํามันเทกลางอากาศคือปกติเขาจะเทในก่อนที่จะบินเข้าคือเทเข้ามหาสมุทร ก็คือให้มันออกไปพูดง่ายเหมือนเหมือนปันสสาวะทิ้งไปเลยพูดง่ายปัสสาวะทิ้งคือถ่ายโหลดทิ้งอาไปเลยนะครับเพื่อให้น้ําหนักเครื่องบินไม่กระแทกเขาเรียกว่าเซฟในการแลนดิ้งเนี่ยครับนี่คือสูตรเดียวหลักการเดียวกับการคิดน้ํามันในการเติมเครื่องบินเพราะมันต้องคิดถึงการสูญเสียและน้ําหนักที่มันต้องแบกด้วยและอัตราการเผาผลาญมีเกี่ยวข้องหมดนะครับอันนี้เป็นซิมูเลชันที่ผมผมชอบมากคือโจทย์นี้ผม ผมชอบมากเพราะมันได้ใช้ลอจิกแล้วมันก็ได้ใช้ข้หน้าจอได้ใช้อะไรเยอะแยะไปหมดโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ฉเฉลยละเรื่องการโอเวอร์ไรํ์ทำให้ปุ่มมันเคลื่อนได้แล้วก็ก็เลยปุ่มสามารถจะเปลี่ยนค่าสถานะได้จากโปรแกรมที่สั่งให้มันให้บริงมันเปลี่ยนสถานะของปุ่มได้หรือหรือเลเวลของอะไรครับไอ้ปุ่มเลื่อนปุ่มปรับเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็น m q t t ละ คงคงน่าจะเข้าใจวันนี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวถามผมต่อก็ได้ครับโอเคครับ